ไม่กลัวเหรอคะเข้ามาไม่กลัวเดี๋ยวเดือนหน้านี่น่าจะคนเยอะกว่าของผีแมน 2-3,000 ปีค่ะเมื่อก่อนนี้ก็จะตัดไม้เป็นต้นใหญ่ต้นนึงเขาก็ทำผาปิดผาเปิดผาเนี้ยข้างล่างข้างบนก็จะวางของที่ระลึกด้วยกำไรข้อมืองอกข้าวงอกแกงแบบโหหน้าเผ่าของหมู่บ้านเขาก็เก็บมาไว้อนุรักษ์คนสมัยก่อนนี้ถ้าเขาวางแล้วเขาจะยกเคยเห็นเขาจะยกเอาไว้ตามที่เขารักษาพ่อแม่แล้วนะคนเสาเองถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ท่านก็ให้การปั่นที่สูงสูงก็คือตรงนี้มันจะอยู่สองดวงด้วยกันคนตะก่อนนี้ถ้าโรงนี้ตรงผีแมนนี้เขาจะเอาเศษไม้นี้ไปทำไปถากแล้วก็เอาทำที่อันจ้อนตักข้าวข้าวแกงในหม้อเขาบอกว่ากินไม่เปลืองถ้าเราอยู่ข้างในมันจะกินข้างนอกถ้าเราไปอยู่ข้างนอกมันจะกินข้างในแต่ป้าเคยย้อนกลับไปราว50ปีก่อนในยุคเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเชสเตอร์กอร์แมนนักโบราณคดีชาวอเมริกันเดินทางเข้ามาสำรวจและขุดค้นทางภาคเหนือเพื่อค้นหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเก่าแก่พวกเขายังได้ค้นพบโลงไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ตามถ้ำและเพิงผาสูงชันไม่มีใครรู้ว่าโลงไม้เหล่านั้นเป็นของใครอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทุกคนเรียกมันว่าโลงผีแมนที่ปากทุ่งเวียงแต่ได้โลกันเตี้ยโลกันจีจงชั่วโลกันจีแต่ได้ว่าปากกูปุ๊บตัวจงชั่วเวียงจะกูรู้มาหมดจีที่คนเฮ็ดยองบักลุยเอาใบในยองเขาในยองบักลุยอันยองเขาก็เปิดมาเลยปืนแน่เพราะผีแมนมาตัวเนี่ยปองเบียดตัวเขายอมบักลุยก็จุก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 เขาละเขามาแท้นี่แหละอยู่ตามท่านตามหูนี่แหละแล้วก็กุนมาเที่ยวแล้วก็เขาก็มาฆ่าอยู่ทุกคนเขาก็หนีไปละน่าไว้ทำลายน่าไว้ชักสินคนเขามีค่ะมีแต่ลงแหล่งโบราณคดีในแถบปางมะพร้าวเนี่ยนะคะเราเจอลงศพแล้วนะคะที่ทำจากไม้สักค่อนข้างเยอะนะคะในชุดแรกๆเนี่ยที่นักโบราณคดีสำรวจในแถบนี้เขาจะเรียกว่าวัฒนธรรมโรงผีแมนนะคะแต่ว่าเมื่อโครงการของเราได้ทำการสำรวจในช่วงระหว่าง2540เป็นต้นมาเนี่ยนะคะแล้วเราก็เจอลักษณะของโรงไม้ที่มันมีการปลงศพเฉพาะซึ่งพบเฉพาะที่ปางมะพร้าวเนี่ยเราก็เลยเรียกตรงนี้นะคะเปลี่ยนว่าเรียกว่าวัฒนธรรมโรงไม้แทนหลังจากที่สำรวจไปได้ระยะหนึ่งแล้วดร.รัศมีจึงได้ขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญสองแหล่งคือแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอดและดำเนินการศึกษาร่วมกันระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟันกระดูกคนกระดูกสัตว์
วงปีไม้ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมโบราณแต่ที่น่าเสียดายสำหรับการทำงานเนี่ยในชุดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยเจอแต่สุสานนะคะยังไม่ได้เจอที่อยู่อาศัยเลยก็ยังหาไม่ได้เลยค่ะว่าบ้านเรือนหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะคะก็คงจะเป็นปริศนาที่เราจะต้องค้นคว้าต่อไปในเรื่องนี้กลางปีพุทธศักราช2553มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ในเขตบ้านถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นถ้ำผีแมนที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจมาก่อนบางทีคำตอบที่เราค้นหามานานหลายสิบปีอาจจะซ่อนอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ก็เป็นได้คุยกับพ่อหลวงอะนะคะแกก็บอกเออผมก็ว่าดีกว่าให้ทิ้งไว้แล้วไม่มีการศึกษาเลยแต่เราก็พยายามจะพูดให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชุมชนนี่ก็คือเหมือนกับโยนเหรียญนะไม่รู้หัวหรือก้อยมาศึกษาต่อเนื่องนะคะอีกครั้งหนึ่งทำงานอยู่ที่นี่15 ปีแล้วเนาะไม่รู้จำได้ค่ะสำรวจถ้ำแล้วเสร็จแล้วก็มาขุดค้นเนาะขุดค้นที่บ้านถ้ำลอดตรงนี้ค่ะที่ตรงเพิงผาเนาะเปลือกด้านนอกหรือว่าไอ้ตัวเนื้อไม้เนี่ยค่ะความจริงแล้วข้างในเนี่ยมันบอกสภาพสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างที่จะมากมายโครงกระดูกที่สมบูรณ์หรือว่าถึงแม้ไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราสามารถที่จะขุดค้นแล้วก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาเราก็สามารถศึกษาได้ก็คือข้อมูลส่วนใหญ่ก็คือเขาจะโอนกับเอามาไว้อยู่ที่นี้เนาะคนกลัวธรรมชาติจะเปลี่ยนไปครับจะทำร่วมกันไหมคะทดลองก่อนจากที่พ่อหลวงกังวลมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้าได้เข้ามาร่วมแล้วได้เห็นกระบวนการทำงานจริงๆอย่างได้จ้าครับแต่ในฐานะผมนี่ผมเข้าใจอาจารย์เขาแต่วันนั้นผมได้ประชุมคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการทั้งหมดมติว่าไม่ขุดอย่างนี้ผมก็ลำบากใจผมเสียงที่ดังเนี่ยเวลาที่เขาวิจารณ์เราหรือว่าเราเนี่ยมันไม่เท่าไหร่อ่ะแต่เสียงที่ไม่มีไม่ได้ยินเนี่ยเสียงที่เงียบเนี่ยคือพลังที่เรากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่พูดกับเราใช่ไหมคะคนที่พูดเนี่ยเรายังรู้ว่าเขาเห็นว่าเราทำอะไรไม่ทำแต่มันมีอีกเยอะแยะในชุมชนที่เขาเชื่อเรื่องพวกเนี้ยมีความเชื่อแล้วเขาจะพอไม่พูดบอกเนี่ยวิธีการที่จะเกิดขึ้นมันจะมีผลสะท้อนที่มันจะแรงอันนี้ก็ต้องแบบว่าแง่ทางออกมันก็มีอย่างหนึ่งนะก็คือว่าหนึ่งเราก็คือทำเวทีตามเนี้ยใช่ไหมคะจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนะทางที่สองก็คือว่ามันก็อาจจะต้องปรับแผนว่าถ้าไม่ได้ทำที่นี่เราจะทำยังไงคือที่ทำอยู่เนี้ยเราทำเพื่ออะไรอ่ะมันก็เป็นความเชื่อเนาะอย่างพ่อคนนั้นนี่เองที่เขาเสียคือเขาไม่ได้เอาไปเผาแล้วก็ไม่ได้ไปฝังคือเขาใส่ลงใส่อะไรไว้แล้วก็เขาบอกว่าเขาพ่อคำนั้นเนี่ยไปอาศัยอยู่ในถ้ำคนเสียในถ้ำสองคนนะติดต่อกันใน1 ปีนะก็โดยที่ว่าคือไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยแค่ล้มนิดเดียวขึ้นจากฝั่งน้ำมันแค่นั้นก็เป็นทรายล้มลงนิดเดียวก็คือเสียเลยนะก็แล้วมันก็ญาติอย่างญาติหรือว่าเป็นเพื่อนหรือพี่น้องเขาก็ไปฝังอ่ะท่านพ่อกำนันเนี่ยมันต้องการหนึ่งก็ต้องการเพื่อนจะอยู่ด้วยต้องการเพื่อนจะอยู่ด้วยแล้วก็เขาตอนนี้เขาจะไปไหนเขาก็ไปไม่ได้คือมันเป็นเหมือนเขาฝันเหมือนจะมีสิ่งมีคนคืออยากจะไปแต่มันยังไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาไอ้พวกไม่ได้เอากระดูกไม่ได้เอาอะไรไปเผาฝังไม่ได้ทำพิธีศาสนาที่จะให้วิญญาณไปเกิดอะไรอะไรเขาอยากจะไปเขาไม่มีเพื่อนอยู่ในถ้ำการเพื่อนใช้1 ยิง 1แต่ปรากฏว่าที่เสียนั่นคือใช้1 ยิง 1มันก็เลยแบบเกิดนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็เขาก็เอาพ่อกำนันนี่ก็ไปทำพิธีศาสนาเวลาที่เราทำบุญพวกนี้ก็คือว่าผีแมนก็จะได้ส่วนบุญด้วยก็คือจะโยงไปหาถ้ำทุกครั้งที่ทำบุญเนี่ย
จะโยงไปหาธรรมทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบ้านของเราล่องแพจะนักท่องเที่ยวไปลงที่จุดท่าที่หนึ่งครับเอาแพรอดสะพานไปแล้วก็ไปรอท่าที่สองนักท่องเที่ยวจะดูท่าที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยมาข้ามสะพานไปแล้วก็ไปดูท่าที่สองย้อนลงมาก็มานั่งแพต่อก็ไปท่าที่สามเจ้าของแพก็ต้องลากกลับขอไปลากกลับมาปากถ้ำด้านนี้ถึงปากถ้ำด้านนู้นวัดตามสายน้ำ800เมตรเดี๋ยวนี้ผู้ฝากเอาไปแบ่งโรงพักมาเดี๋ยว
ตามหลักแล้วแพมันลงจุดปากถ้ำนี่นะฮะไอ้ตะเกียงจะได้50บาทแล้วแพก็ได้50บาทกับของแพแล้วไปต่ออีกข้างในก็ไปถ้ำผีแมนก็ทั้งไปทั้งกลับเจ้าของแพจะได้200ตะเกียงจะได้อีก100เดี๋ยวดีเจ้าของแพตัวจริงเบอร์จริงนะสมมติว่าไปไม่ไหวจะจ้างคนอื่นไปจะอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องมารอที่นี่คือ1ทะเบียนบ้านนี่จะให้แพ1แล้วก็ตะเกียง1เพราะบ้านส่วนมากก็จะไปล่องแพแล้วก็แม่บ้านก็ให้ตะเกียงคนภายนอกเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านทำรอดนี่ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอย่างน้อย6ปีถึงจะมีสิทธิ์เข้าหมดละแพทั้งตะเกียงเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยอาจจะมีมากันไม่ค่อยเยอะนะคะคราวนี้เราก็เลยอยากจะมาได้แนะนำชี้แจงอีกครั้งนึงถ้าเราได้ศึกษาในรายละเอียดแล้วเราอาจจะที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนนะคะของเจ้าของที่ทำโรงไม้เนี่ยที่นี่เป็นที่เดียวที่เจอที่อื่นไม่มีเลยค่ะตอนแรกที่มาปรึกษากับผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะคะหลายๆท่านรวมทั้งพ่อหลวงแล้วก็พี่น้องที่นี่ก็คืออยากจะขอเข้าไปศึกษาค่ะถ้าไม่ให้ทำก็คือไม่ทำอ่ะแล้วก็คงไม่ทำงานก็จบแล้วเดี๋ยวก็รีทายแล้วค่ะแบบว่าเกษียณอายุแล้วทำงานนี้ก็จะเป็นงานสุดท้ายที่คิดว่าอยากจะทำแล้วก็อยากทำให้ดีเพราะว่ามันคือข้อมูลที่สำคัญของประเทศชาติเลยค่ะอันเนี้ยมันระดับชาตินะคะแล้วก็ระดับโลกเพราะว่ามันจะเหมือนกับทางจีนกับทางพม่าด้วยถ้าพอติย้อนเสนอความคิดเล็กๆน้อยๆนะครับครับพี่น้องเฮานะครับเพราะว่าพ่อเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับประตูอุบลนะครับพวกบ้านดีพี่น้องเขาก็เอานะครับพวกบ้านดีก็ต้องเอานะครับไปอนุญาตแม่งลงป่าสำรวจเดินนะครับเขาจะต้องปรึกษาผู้เฒ่าแก่แล้วก็คุณนำหมู่บ้านทั้งสามกำนึงนะครับเขาได้เปิดเป็นหลักท่องเที่ยวหรือเขาได้เก็บไว้นะครับอันนี้ก็ในเพียงแต่ความคิดของข้านะครับว่าความคิดของพี่น้องเขาได้เฮ็ดจังหรือนะครับถ้าทางคณะลงไปสำรวจข้างในเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับวัตถุโบราณหรือว่าลงศพหรือว่าสิ่งของข้างในหรือเปล่าว่ามันขนาดเราเจอครั้งแรกเหมือนอาจารย์ว่านะมันล้มเผาอยู่แล้วนะนะมูเซอร์กันมันขนาดก็ระยะเวลาที่จะสำรวจเนี่ยจะใช้เวลาประมาณที่ยังทำงานในช่วงแบบหน้าหนาวถึงก่อนถึงหน้าฝนคือไม่อยากรีบทำเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายกับนั่งคุยกันแบบถึงรายละเอียดที่ว่าเราจะไปทำเลยนะแล้วทางหมู่บ้านก็จะนัดชาวบ้านมาประชุมแล้วก็เพื่อที่ว่าอาจจะได้ขอประชามตินะครับจะไม่ห้ามไปสำรวจหรือไม่ให้อีกทีหนึ่งจะดีไหมครับก็แล้วแต่อาจารย์พร้อมครับคุยมาหลายครั้งแล้วนะคะก็คุยกับหลายๆคนเป็นกลุ่มย่อยแต่ว่าไม่จะไปค่ะก็ใช้เวลาให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดอะค่ะตัวเรื่องนี้มันครับมันโลกเคยเจอแล้วครับที่คนจะไปขออย่างนี้นะเนาะจะพูดจะตอบอย่างนี้ก็คือก็จะแล้วแต่เขาก่อนค่ะแล้วแต่เขาจริงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็แต่ว่าในหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นนักวิชาการแล้วเรามองเห็นความสำคัญเนี่ยเราก็ไม่หมดความพยายามอะในการที่จะอธิบายให้เขาฟังว่ามันสำคัญยังไงแล้วก็มันเหมือนกับเราเองเราก็ต่อรองกับเขาด้วยว่าเราทำอย่างที่เขาอยากให้ทำนะแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะทำอย่างนี้ตอนว่าที่เซ็งที่เขาบอกว่าI start to think that I would not care if they don't เรื่องการอนุรักษ์ไม่เขาหูรัวเขาไม่ได้ใช้แท็บเขาไม่ได้ตั้งใจไปทำอะไรเลยไม่ให้เสียงเขาดังเนี่ยตอน voice เขาเนี่ยจะต้องชาร์จคือแบบ listen อะหลังแล้วเราก็รู้ว่าทำในกรณีแบบนี้ถ้าผู้ว่าหรือนายอำเภอมาเนี่ยเขาฟังเรามากกว่าฟังชาวบ้านเขามาเขาก็ต้องสั่งอะแค่ถ้าเราถึงได้บอกเขาบอกเอาเราคุยกันก่อนไหมเพราะว่าถ้าคุยอย่างเงี้ยก็คือเขาเท่าเราไงตอนเขาบอกจะเราไปทำโดยที่ว่าอาจจะไม่ไปถูกใจเจ้าที่เขาแล้วมันอาจจะทำให้ทั้งบ้านเนี่ยเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเลยก็อาจจะมีคนล้มป่วยบ่อยๆอย่างนี้หรือไม่ก็อาจจะคนแตกความสามัคคีกันอะไรและยิ่งเดี๋ยวนี้นี่คนในหมู่บ้านเป็นสองสามครอบครัวแตกมันไม่เหมือนสมัยกำนันมันมีบอกว่าไม่เห็นดีด้วยทำไมต้องมาขุดมาเจาะมาโยกย้ายอย่างนี้ก็มีภาษาไทยใหญ่นะ
ขุดนี่หมายถึงว่าเอาจอบมาเสียไม่ขุดไงเขาไม่เข้าใจว่าคนว่าขุดคุยเอาข้อมูลขึ้นมาเขาไม่นึกว่าเอาจอบมาเสียไปขุดขึ้นมาปล่อยมันอยู่นั่นในผมนะของดีๆอยู่กับเขาแต่เอาไปหรือมันมาถูกในผมนี้เพราะว่าตรงนั้นมันใกล้ดอยแสงเนาะดอยแสงเมื่อก่อนเขาเคยไปขุดกันชาวบ้านพาไปขุดได้เพชรได้พลอยกันได้พระอะไรกันตรงนั้นใกล้เขาก็กลัวว่ามันจะมีสมบัติอะไรประมาณนั้นแหละในความคิดของผมนะเชิญเป็นไม้กวนเทียนสองคู่นี่เราไปจุดข้างบนทางเขาตอกหลอกไม้สวยดอกสองคู่หมอกเก่าตอนเย็นข้างล่างที่ในทำด้วยนะนั้นก็จุดจุดที่นั้นจุดธรณีต้องบอกกวนหัวหมอมึงนี่ก็เขาจะมีเทียนที่เครื่องเนาะตอกเนี่ยตอกแล้วก็ดอกฝ้ายมีส้มฝอยด้วยนะบ้านมีห่อข้าวต้มมัดนี่สมาชิกในครอบครัวนะครับคนละสองเล่มหรือว่าผมมี5คนก็เอามา10เล่มมีรถก็คันละ2เล่ม2เล่มมีวัวมีควายนี่ครับนี่ลุงเขาเป็นหมอผีที่ข้างล่างครับจะไปเลี้ยงข้างล่างที่ว่าหมอผีผีวะใช่ผีไทยนะผีร้ายนะจุดเทียนเราต้องอยู่ทางหมู่บ้านนั่นแหละไม่ทำให้ทำฝนธุรกิจนี้อย่างไรก็ไม่ทำกันนะไม่ให้ซักผ้าตากผ้าอย่างนี้ก็ไม่เอาเนอะซึ่งวันกว่าเห็นตัวข้าของป้าถึงสูงเจ้าเขาข้าจังมึงหลงเขตความเดียวเดียวที่มาเสียวันตกเพื่อวันออกทางตั้งหลายเสียนมาข้าขอตั้งตั้งหมดช่างเสียงเจ้าป้านันตดีที่จะจุ่มขอเจ้าทั้งหมดตั้งเสียงเจ้าเปิดจังหลายตั้งหลวงตั้งหลายกูจับเขาปอกเขาดีเอาข้าสารมาจับเขาดีเราต้องอธิษฐานถ้าถึงกำหนดเขาอย่างไรเขาประมาณชักเที่ยงกว่าเนี่ยเราจะกำหนดอย่างนั้นถ้ามาครบกันทุกที่ทุกทางเนี่ยเราจับวางจับบางสามที่เนี่ยมันเอาตรงไหนฮะถ้ามันไม่ครบทางสามที่เนี่ยเราก็ไม่เอา6เมตร8เมตร4เมตรแล้วแต่อธิษฐานนะแล้วแต่มันจะออกมาถ้ามี6 5 3 4ไม่เอา6 4 2จะเป็นคู่อย่างเงี้ยพอเขากว่าหันในเป็นของเขาต่ำบนเขาหวานเขาอันไหนกูหายอันไหนกูหายพอเราเอากว่าเขาก็บอกนัดจมูกเขาบอกนัดจมูกเขาจมูกกว่าที่รักเขาเขาตายก็เขาเจ็บอ่ะเจ็บก็ตายไม่สองอย่างวะอันคุณมันอยู่แถวที่ลำโพงเนี่ยนะครับตัดไปอยู่จอยนั่งเขาเด็กที่ชอบโบราณเป็นท่านเนี่ยเป็นท่านกับเรียนพ่อเฒ่าพ่อแก่ของทางบ้านถ้ำลอดนะคะแล้วก็ท่านตัวแทนจากองค์กรภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่วันนี้กรุณามาร่วมกันถึงว่าหนุ่มๆมันเด็กที่ใหญ่ขึ้นมาที่หลังอาจจะได้ที่ผลดีอยู่คิดว่าคนเฒ่าคนแก่ที่มันก็เห็นด้วยอยู่ที่อาจารย์ขึ้นมาทำหลายๆปีเหมือนกันสร้างว่าเฮืองเก่าเป็นว่ายินดีอยู่มาเดี๋ยวเลยโจโลกโจหลานเท่ากันเป็นพวกอัน
นำเงินนำทองเข้ามาสู่โดยเราทำงานง่ายๆครับรักษาแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ผ่านมาเราไม่มีข้อมูลมันก็ยากที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ได้เห็นแต่ถ้ำมีแต่รูมีแต่รูไอ้ที่ว่าโรงผีเมนผีเมนนี่มันเป็นยังไงเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เอาสิ่งเหล่านี้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่เรานักท่องเที่ยวมาเราก็มีรายได้ใช่ไหมบ้านมีรายได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ชาวบ้านพวกเรานั้นลดการทำไม้ทำลายป่าหรือว่าลดการหลายอย่างนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับในตำบลนะครับส่วนที่มันมีมันฝังอยู่ในดินมันอยู่ในถ้ำไม่รู้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าอาจารย์เนี่ยมาคิดประคบประคองขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะได้มีประโยชน์ขึ้นมานะครับหลายสิ่งหลายอย่างจากการที่ได้พูดคุยกันนอกรอบจากพ่อเฒ่าแล้วก็ชาวบ้านอบต.สมบัติแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มาร่วมด้วยซ้ำไปในวันนี้ถามผมว่าแล้วเขาจะเอาของของเราไปไหมเขาห่วงกันอยู่ตรงนี้ว่าจะมีการนำสิ่งที่ทำการค้นคว้าวิจัยเนี่ยบางสิ่งบางอย่างออกมาจากถ้ำแล้วเอาไปที่อื่นไหมเขาคือเขาห่วงตรงนี้เท่านั้นเองนะขอทั้งหัวหน้าส่วนและหลายส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะทำยังไงให้ไปถึงการเปิดได้แบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีปัญหาตรงนี้เราก็มาหน้าคุยกันมันก็จะเป็นผลต่อเด็กรุ่นหลังๆต่อไปก็คือมันก็จะตรงกับอัตลักษณ์พอดีที่ว่าเป็นมะคุเทศแล้วก็เป็นชาวบ้านที่ดีก็คงจะไม่มีอะไรขัดข้องกันอ๋อเราลงมติกันเลยไหมคะท่านใดที่เห็นด้วยกับโครงการเข้ามาศึกษาข้อมูลในถ้ำโรงลงรักถ้ำใหม่ของบ้านเรานะคะขอให้ยกมือถือว่าเป็นเอกฉันท์นะคะดอกไม้ลูกเออพอตอกแล้วดอกไม้เอาเทตรงนั้นเลยเออเกาะเจ้าขึ้นมากินเลยสาธุสาธุพระเมธรณีเจ้าตี้เจ้าดินเจ้าโฮเจ้าห้องเจ้าบ้านเจ้าเมืองพญาอินพญาพรมเตวบุตรเต็มนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำเป็นเจ้าถ้ำหลวงเป็นเจ้าเนื้อโยจ่องเป็นเจ้าเจ้ากิโลมเป็นเจ้ามันเดียวนี้แต่ขอพีปตะกาเออพระเตียวแบบจออมีอธิเลเกเกมาเกมีจะชุกก็มีตึงใจโวติเขาคำฝันเป็นผลละหมากหลังไม้ชกี้ก็มีกูเจอกูมีขอปกปักรักษาปีคือได้มีเรื่องมีเล้าอย่างปีคือได้เจ็บได้ไม่ได้ใครได้เป็นประเดี๋ยวนี้เข้าคำพันทุกชิ้นทุกอย่างก็มาเชิญไหว้มาบอกมาเก่าเหมือนของดีๆก็จะได้เห็นแล้วนี่ครับนี่แหละของดีนี่ว่าปล่อยก่อนนะอยู่ทั้งลูกมากจับไตเชือกแบบมีค่ะน่าจะมี Yeah just hold the ladders let go of the ropeไอ้หัวกะโหลกเนี่ยแหละค่ะมันจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กใช่ไหมมันกระจายอย่างนี้ไงคะกะโหลกนั่นแหละผู้หญิงผมยาวเจาะหูเออนั่งใครนั่งนะมึงกินรู้มาหนือบ่หนูก็โหนั่นก็โหนะก็โหอ๋อลูกหนูกินลงมาว่ะเนาเนาว่าก็กินมาโหคำหน้าเผาไอ้เจ้าเนี่ยหาลุงไม่น่าจะมาเผาเลยน่าสงสารนะไม่รู้เขาเผาทำไมนะอันนี้ผสมผสานกันนะทั้งกะเหรี่ยงทั้งผีแมนนะถ้าใหญ่ยาวกว่านี้จะเป็นของผีแมนถ้าเล็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นของกะเหรี่ยงเป็นอยู่ในถังน้ำมันค่ะแล้วก็ตั้งโฟมเป็น
ป้าอย่าน้ำไปอย่างนี้เขาทำเขาเพิ่มไปแต่ป้าเขาได้เขาของนี่นั่งแพ้ก่อนป้าวันนี้ชูชีพก่อนทั้งวันน้ำเป็นสมัยก่อนเมื่อตรวจไม่มีคนนี่นี่ถึงเนียนนี่แหละคนอยู่ตามทางต่างๆนะเห็นคนคนไม่เห็นเขาเขาก็อยู่ตามทางต่างๆคนมาชื่อระบบคนหนีคนไปที่อื่นไปอยู่ที่อื่นI'm sorry.